ครื่องซีลสุญญากาศเฟสซีลเลอร์สินค้าเพื่อการต่อยอดธุรกิจ SME SKG สินค้าเบามือราคาเบาใจถูกใจทุกครัวเรือน lollipop.linglingshop ตราดเฮาส์ซีฟู้ดสินค้าสดสะอาดส่งตรงจากฟาร์มไร้สารปนเปื้อนผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษบริษัทแกนไลน์อินโนเวชั่นรุ่งเจริญจิวเวลรี่ก่อนจะชมพาร์ทต่อไปนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณเฟสซีลเลอร์ค่ะเขาเรียกว่าเครื่องซีลสุญญากาศนะฮะที่ราคาแบบว่า 2,000 กว่าบาทจนถึงระดับ SME ใหญ่ yeah. เขามีหมดนะผมบอกเลยว่าเครื่องซีลสุญญากาศมันดียังไงคุณนุ่มอิ๋มถนอมอาหารได้มาทำให้ยืดอายุเออคุณซีลเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเลยใช่แล้วเฟสซีลเลอร์ยังไม่ได้มีแค่เครื่องถนอมอาหารอย่างเดียวนะคะยังมีเครื่องออกกำลังกายแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์ด้วยเออมีหลายๆอย่างนะฮะลองเข้าไปติดตามได้นะครับที่เพจเฟสซีลเลอร์ครับผม SKG ค่ะ SKG นะฮะสินค้าเบามือราคาเบาใจถูกใจทุกครัวเรือนนะฮะจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องชงกาแฟเขาก็มีนะมีหลายรุ่นและราคาประหยัดด้วยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลยิ่งขึ้นจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนเนี่ยครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ไหนห้างสรรพสินค้านะคะ Big C Lotus Power Buy ทุกสาขา Lazada Shopee เพจ Facebook SKG หรือที่เว็บไซต์SKG Electrics มี S นะคะ .com ค่ะหรือโทร02-9-22-888 02-894-8888สวยทนคุ้มค่าต้องสินค้า SKG เท่านั้นครับผมLollipop.linglingshop จ้า Lollipop.linglingshop นะฮะนำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินจากเกาหลีและญี่ปุ่นของแท้ 100% ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะสวยๆอย่างนี้สุขภาพผิวต้องดีใช่ไหมดูแลความสวยภายนอกและภายในเข้าไปติดตามได้ที่ไหน Shopee Facebook Line IG นะคะ Lollipop.linglingshop จ้าเข้าไปอย่างเดียวเลยครับ Lollipop.linglingshop ครับผมตราดเฮ้าซีฟู้ดค่ะสินค้าสดสดสะอาดนะคะส่งตรงจากฟาร์มนะคะไร้สารปนเปื้อนผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษจัดทำสินค้าตามออเดอร์ใหม่ทุกครั้งนะคะไม่ฟรีสไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือเขาเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติไม่ใส่สารเคมีนะคะ ส่งของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะขนส่งด้วยระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิส่งวันนี้วันถัดไปได้ของถึงหน้าบ้านแน่นอนค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแล่ไม่ต้องมานั่งล็อกก้างไม่ต้องมานั่งอะไรเลยพี่เจผมได้ของมาแล้วเขาส่งมาให้ผมกินแล้วครับอร่อยอย่างนี้เลยสดแล้วสดมากมากไม่เท่านั้นไม่พอนะคือถูกถูกไม่แพงใช่สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ตราดเฮ้าส์ซีฟู้ดจำหน่ายกุ้งขาวและปลากระพงออร์แกนิกนะฮะแล้วก็ที่ LINE @ตราดเฮ้าส์ซีฟู้ดนะฮะหรือเว็บไซต์ www.traadhousesseafood.com โทร0924979742ครับผมและต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทกาลาอินโนเวชั่นและบริษัทรุ่งเจริญจิวเวลรี่มากๆเลยค่ะขอบคุณทั้งสองบริษัทนี้มากๆนะฮะที่สนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการของเรานะฮะไปต่อกันเลยดีกว่าไปสงสารบอสจังเลยวันนี้ทุ่มทุนมากอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้านนะเชิญค่ะไปลุยเย็นโอ้ยนึกว่าเจออะไรเห็นอะไรไหมครับมันไม่รู้สึกดีเหมือนข้างนอกอ่ะพี่เจเพราะไม่ได้เปิดไฟหรือปะไม่เกี่ยวความรู้สึกเนี่ยข้างนอกเนี่ยโอเคใช่ไหมพอเข้ามาข้างในจริงๆทั้งนั้นที่แอร์ก็เย็นนะไม่แต่อึดอัดมากเลยรู้สึกถึงความอึดอัดมันแน่นหน้าอกเลยอ่ะตอนนี้เหรอแล้วเห็นดวงวิญญาณอะไรไหมเห็นแต่พลังงานแต่ว่ายังไม่เห็นตัวมันอยู่ตรงไหนครับรอบๆเนี่ยเดินตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปนั่นแหละค่ะคุณแม่เขาเห็นแบบนี้คือตอนที่เราเอากล้องวงจรปิดมาติดใหม่ๆครับคุณแม่ก็จะชอบเปิดดูตอนกลางคืนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็จะเห็นเป็นพลังงานอย่างที่บอกค่ะคุณแม่ไม่เห็นเป็นอะไรแต่เป็นพลังงานไหลไปรอบๆบ้านไหลในบ้านนะคะไหลขึ้นบันไดบ้างไหลแบบไหลไปมาได้ไงวะบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้หนูก็ไม่ได้บอกพี่เจแล้วก็ไม่ได้บอกไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานถ้าเวลาเราบอกในรายการเราก็จะบอกว่ามันเป็นไอของวิญญาณไอของวิญญาณมันจะเห็นเป็นรอยวิญญาณรอยเออเข้ามาได้ยังไงอ่ะตอนนี้คือเห็นพลังงานมวลอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยคุณผู้หญิงลองเข้ามาดูด้านนี้สิมีอะไรไหมเปิดเลยค่ะเห็นอะไรไหมครับ
มันเป็นเสียงของดวงวิญญาณ3ดวงอ่ะพี่เจมันเป็นเสียงของคน3คนน่ะผู้หญิงผู้ชายเป็นคนแก่1คนเป็นผู้ชาย1คนเป็นผู้หญิง1คนคนแก่1ชาย1หญิง1ใช่อ่าเพราะว่าเราแยกจากเสียงเอานะครับเราไม่เห็นมันนะเราแยกจากเสียงเอาแล้วเสียงมันเหมือนค่ะไปทางนั้นสิทางนี้สิบอกเราเหรอไม่พูดกันให้หลบหลบกันไปอย่างเงี้ยหรอเออๆงงอ่ะผมถามนี่ก่อนมีเค้าเรื่องดวงวิญญาณคนแก่บ้างมั้ยไม่มีนะคนแก่ผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายเราจับ3เสียงนั้นอีกได้มั้ยตอนนี้ได้เค้าพูดได้กับเรามั้ยหรือว่าเค้าพูดเฉพาะของเค้าเค้าพูดเฉพาะตอนนี้เค้ายังพูดอะไรอยู่ไม่ก็เหมือนแบบว่าไปทางนั้นไปทางนี้ไปทางโน้นอะไรเงี้ยหลบไปเรื่อยๆหรอเหมือนให้เฟดหลบเราอ่ะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นดวงพลังงานผู้ชายอยู่ตรงนี้เห็นผู้ชายอยู่นี่แต่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรานะหลังประตูนั้นไปอีกอ่ะหลังประตูไปอีกใช่แล้วคนแก่อยู่ข้างหลังเราคนแก่อยู่นี่ผู้หญิงอยู่ตรงบันไดผู้หญิงอยู่ตรงบันไดผู้หญิงนี่เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยปะไม่เพิ่งเห็นตอนที่เขากระซิบกันนี่แหละไม่ได้เห็นแต่เขากระซิบกันว่ามันอยู่ในระดับแบบเนี้ยเหมือนเขากำลังจะหลบเราอยู่อ่ะเห็นหน้าไหมตอนนี้คนแก่เราไม่เห็นชะคนแก่อยู่นี่ผู้ชายเห็นไหมมันเป็นเงาที่สะท้อนจากกระจกออกมานะพี่เจคือจะสูงประมาณนี้สูงประมาณนี้ไม่ใส่เสื้อตัวบนตกเกือบ180นะไม่ใส่เสื้อตัวบนแล้วก็ใส่แค่กางเกงแต่กางเกงดูไม่เหมือนกางเกงอ่ะจะบอกว่าเป็นจงกระเบนก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันไม่เหมือนกางเกงแล้วดูเป็นคนโบราณไหมดูเป็นคนโบราณดูเป็นคนโบราณแก่ไหมคนโบราณไม่แก่30 30กว่าแต่ว่าล่ำล่ำตัวดำแดงหล่ออ่ะทรงผมเป็นแบบไหนเกรียนหรือเป็นคนผมยาวไม่ผมยาวเตียนตรงนี้แล้วก็มีตรงเนี้ยรองทรงสูงรองทรงสูงฮะแล้วก็ตรงนี้เตียนเลยเขาพูดกับหนูไม่ได้อ่ะเขาพูดไม่ได้ถ้างั้นผู้หญิงอยู่ใกล้สุดคนแก่คนแก่อยู่ใกล้สุดไหนอายุเท่าไหร่อันนี้แก่มากเลยอ่ะประมาณแบบ60เลยอ่ะเป็นคุณตาแก่ๆเลยอ่ะใช่เจ้าที่ขาวเลยอ่ะคนนี้น่าจะเป็นเจ้าที่น่าจะเป็นเจ้าที่ใช่แล้วทำไมเขาถึงให้หลบอะไรคุณตาคุณตาให้หลบอะไรครับไม่พูดอ่ะไม่พูดเจ้าบ้านลองคุยไหมให้เขาแบบคุณตาขาพูดได้นะคะบอกอะไรเขาหน่อยก็ได้ค่ะเขาพูดว่าจะไม่ไล่อีกหรอจะไม่ไล่อีกหรออย่างเงี้ยไล่อะไรไล่อะไรอะคะจะไม่ไล่อีกหรอคุณแม่ฟังคุณแม่ฟังอยู่ด้วยนะคุณแม่ฟังอยู่ด้วยนะไล่อะไรคะเหมือนเข้าใจว่ามันมีช็อตก่อนหน้านี้ที่มีอารมณ์แบบพระอาจารย์หรือใครมาหรือคนที่มีวิชาหรือมันไม่ต้องขนาดนั้นนะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานพิเศษอะไรเงี้ยมีสัมผัสพิเศษเงี้ยได้เข้ามาในบ้านไหมจะมีคนที่สอนสมาธิมาเหมือนกันค่ะมาสอนสมาธิคุณแม่มาสอนแบบนัดกันคือนัดกันในญาติพี่น้องมานั่งเรียนสมาธิที่ไหนครับที่นี่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้ไล่ใช่ไหมก็ไม่ได้ไล่เฮ้ยจริงๆเราไม่รู้นะว่าคนที่เขานั่งแต่ในก็ไม่รู้ว่าเขาไล่หรือเปล่านึกออกปะคนที่เขานั่งหนักๆเขาไม่พูดเขาไม่บอกหนูว่าเขาเห็นอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าเขาเห็นแต่เขาบอกว่าเขาไม่เขาเห็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยเขาเห็นคนแก่ไหมเห็นคนแก่ด้วยเหรอผมถามอย่างนี้คุณตาดวงวิญญาณผู้ชายที่อยู่ตรงนี้เป็นใครคุณตาเขาเพิ่งมาอยู่เขามาไงก็เขาก็ตามกันมานี่แหละตามใครมาไม่ได้ตามใครมาตอนนั้นไม่เห็นแต่มาถึงอ่ะก็เห็นแล้วว่าเข้ามาในบ้านแล้วทำไมคุณตาถึงยอมให้เขาอยู่ล่ะก็เขาเป็นคนดีไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายใครตาบอกว่ามันตามมามันต้องตามใครมาใครตามมาผู้ชายคนนี้ไงผู้ชายนะตามมาถ้างั้นถามตาต่อผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านอยู่แล้วอยู่บ้านอยู่แล้วคุณลุงอิ๋มมองเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่เห็นตาเรียกผู้หญิงคนนี้มาสิไม่เรียกเดี๋ยวเดินไปหาเอาเดี๋ยวเดินไปหาก็ได้คุณตาตอนนี้คุณตายังอยู่นี่นะผู้ชายคนนี้ถอยออกไปนู่นอยู่เดี๋ยวว่ากันว่าจะต้องทำยังไงไปเดินดูต่อเข้าไปในบ้านก่อนห้องด้านหน้าเหรอห้องด้านหน้าห้องพี่ชายค่ะโอเคอะจะเป็นห้องที่คุณแม่เห็นว่ามีคนเดินอ
เปิดนะคะเปิดเลยครับประตูใหญ่มากเลยประตูใหญ่เดิมทีตรงนี้เป็นหน้าบ้านค่ะตรงนี้ไม่มีประตูแล้วเราก็มาทุบแล้วเราก็ต่อเติมใหม่แต่ยังคงประตูหน้าบ้านไว้เหมือนเดิมอ๋อก็เลยกลายเป็นห้องพักไปเลยใช่ค่ะมันเป็นรอยแบบเดินอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปแล้วก็เดินเข้ามาแต่มันเดินแค่นี้เลยนะก็คือเดินเป็นตัวแอลอะเดินเข้ามาไม่ทะลุห้องไม่อะไรด้วยไม่อยู่แค่นี้แล้วก็ยืนมองอย่างนี้ยืนมองด้วยยืนมองแล้วก็เลี้ยวขวาแค่นี้ไปไม่ยืนตรงแถวๆที่ตากล้องยืนด้วยนี่คือรอยที่เห็นแต่ไม่เห็นดวงวิญญาณนี้ไม่เห็นคุณเนมีอะไรจะบอกเราอีกไหมครับก็ปกติตอนกลางวันค่ะคุณแม่เนี่ยจะเปิดประตูนี้ไว้แล้วหัวโต๊ะคุณแม่จะนั่งหัวโต๊ะคุณแม่นั่งทานข้าวแล้วคุณแม่หันมาคุณแม่เห็นคนเดินมาจะหายไปหลายๆรอบเป็นผู้ชายไหมแม่ใส่ชุดขาวค่ะเดินจากตรงนี้ไปใส่ชุดขาวเดินเดินเนี่ยหายไปเลยอือฮะเห็นแต่หลังวนไวเห็นชัดๆเลยค่ะยังพูดแล้วยังขนหัวลุกเลยชาวบ้านหัวยิ่งลุกเลยคุณแม่เห็นลักษณะเสื้อผ้าที่เขาใส่หรือว่าพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนคุณแม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะแม่ว่าเป็นผู้ชายนะคะเนาะถึงก็ว่าผู้ชายมากกว่าผู้ชายค่ะสะอาดแล้วสวยเป็นมิตรค่ะก็คือพลังงานดีอ่ะค่ะแล้วทำไมพลังงานดีถึงมาให้คุณแม่เห็นแบบนี้อ่ะอยู่เป็นเพื่อนไงเฮ้ยแม่กลัวนะไม่กลัวค่ะถ้ารู้ว่าเป็นพลังงานดีแม่จะเซฮัลโหลใช่ไหมค่ะแม่ก็บอกว่าอยู่ด้วยกันนะคะช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าแม่ไหว้เทวดาไหว้ทุกอย่างในบ้านไหว้ทุกอย่างในบ้านแม้กระทั่งต้นไม้คุณพ่อไหว้คุณได้จับกับต้นไม้รู้หมดครับคุณลุงอิ่มอะไรสิ่งที่แม่เห็นคืออะไรเราว่านั่นจะคือคนแก่คนนั้นน่ะคนแก่คนที่คุยกับเราเมื่อกี้ไงคุณลุงคุณตาน่ะเหรอแล้วทำไมเขาถึงมาให้เห็นล่ะคะก็แสดงว่าเขาเดินรอบบ้านเขาเดินสำรวจเหมือนมาแล้วค่ะแต่คุณแม่เห็นบ่อยมากเลยนะอิ่มสามารถทำให้เขาอยู่ในส่วนของเขาได้ค่ะแต่ว่าอิ่มว่าการเดินนี่มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงจริงมันอาจจะเป็นการเดินสำรวจของดวงวิญญาณใช่เขาจะต้องเดินเซอร์เวย์ของเขาในแต่ละวันต้องไปดูที่คุณแม่แล้วว่าทำไมคุณแม่ถึงเห็นเพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียวไงใช่ไหมแล้วยิ่งจิตมันเกิดสมาธิอยู่แล้วอะเวลากินข้าวจิตแม่ก็กำหนดไปด้วยคุณแม่เป็นคนนั่งสมาธิค่ะแม่เป็นคนนั่งกรรมฐานจิตมันกำหนดจิตมันนิ่งเองอะค่ะเพราะจิตมันนิ่งมันก็รับได้เกินนอกบ้านมันก็ไปเกินคลื่นที่รับได้จากคนทั่วไปแล้วใช่มันก็เลยทำให้รับรู้อะไรพวกนี้ค่ะไม่แปลกอะถ้าดีไม่เป็นไรค่ะถ้าดีไม่เป็นไรดีค่ะไม่รู้สึกไม่ดีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อแต่ว่าห้องนี้โอเคค่ะผ่านนะอิ่มฮะนี่ก่อนจะชมคลิปต่อไปเนี่ยรู้ไหมเราต้องกดอะไรก่อนกด Subscribe กดติดตาม Subscribe ตรงนี้เลยนะฮะกลมอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะไม่พลาดเลยนะไม่งั้นพลาดแล้วมาเมาไม่ได้นะและคลิปต่อไปอยู่ไหนคลิปต่อไปอยู่นี่กดเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทต่อไปจ้ากดเลย